เอาล่ะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The Henry Stickmin อันนี้เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะตอบคำถามไม่ใช่ตอบคำถามดิเป็นแนวตัวเลือกถ้าเกิดว่าเราเลือกทางถูกเราก็ได้ไปต่อถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดเราก็ไปเริ่มใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเหมือนว่าเมื่อก่อนนี้เป็นเกมบนเน็ตป่ะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เขาได้มีการเอามารวมกันเนาะตอนนี้ก็มีขายบนสตรีมถ้าผมใครสนใจก็ซื้อมาเล่นได้เลยนะเป็นเกมปั่นๆไม่รอช้าพูดพร่ำทำเพลงเราไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงไปเริ่มอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บสวัสดีครับตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถมาสมัครกันได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นอย่าลืมมาเคาะประตูกันเยอะๆล่ะนอกจากนี้เรายังมี Discord เอาไว้แจ้งเตือนไลฟ์หรือคลิปต่างๆหรือจะเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะแล้วเจอกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโปรโลกอ๋อเป็นเริ่มต้นเหรอ Breaking the Bankแหกธนาคารการทะเลทรายเวอร์ธนาคารเลยวะเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นด่านเป็น1 2 3 4โอ้มันคือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นโปรล็อกอยู่แล้วก็เปิดปลดล็อกไปเรื่อยๆนะถ้าเราเล่นผ่านป่ะเริ่มเลยจิ้งเฮนรี่ณธนาคารแห่งหนึ่งท่ามกลางทะเลทรายอันเวิร์กวางว่าไงครับตัวหนูดูท่าทางมีพิรุธอันนู้อู้วมีของให้เลือกอย่างเยอะอันนี้คือเหมือนจะเจาะเข้าไปในธนาคารป่ะใช่มั้ยต้องถ้าเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดก็ต้องรั่วสิใช่ไหมขุดลงไปแล้ว คุ้นๆเหมือนแอนิเมชันของอะไรวะแก๊สชิปหายแล้ว อย่าขุดตรงลงไปใครมันจะไปรู้ว่ามีท่อส่งแก๊สตรงนั้นวะใครมันเอาท่อไปวางตรงนั้นถ้าพลั่วไม่ได้เราก็ต้องอาจจะต้องใช้วิธีที่ล้ำสมัยหน่อยอย่างเช่นเลเซอร์หรือเป็นไงฮะอุ้ยเครื่องใหญ่จัดเออนี่ไงเออย่ำระเบิดเหรอระเบิดถ้าใช้ระเบิดเสียงดังคนในงานมันจะรู้ตัวป่ะวะทีเลโพเตอร์เหรอทีเลโพออนไลน์วิดเอออ้าวมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในการพัฒนาอะในอนาคตมันต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วทำไมมึงไม่พัฒนาให้เสร็จก่อนล่ะเพื่อนดิสไกซ์ปลอมตัวเป็นถุงอะไรอ่ะกระสอบไหนอ๋อถุงเงินอันนอนอุ้ยฮะเราทำมันนี่หล่นไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันว่าเราน่าจะเอามันกลับขึ้นไปนะเพื่อความปลอดภัยนะคือแอบติดขึ้นรถขนเงินมาเหรอโอ้นี่นายเคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงมีธนาคารตั้งอยู่ที่นี่ล่ะฉันคิดว่ามันจะเป็นพวกตู้นิรภัยมากกว่านะนายคิดว่าไหมอ๋อนั่นก็ make sense นะอ๋อคือเป็นธนาคารที่แบบเป็นแหล่งเก็บเงินไปด้วยเป็นตู้เซฟด้วยอุ้ยพูดที่คือถุงเงินหมดแล้วป่ะเนี่ยอุ้ยเยอะเวอร์เอาล่ะเฮนรี่มองซ้ายมองขวาไม่มีครับยืดอย่าขยับนะเอ้าโดนจับได้อยู่ดีเฮนรี่เราทำหน้าซิงเลยอ้าวได้ achievement ด้วยอันนี้คือไปต่อนี่คืออะไรอ่ะ next อ๋อเมื่อกี้เป็นโปรล็อกเฉยๆอันนี้เป็น episode 1แล้วครับผมอันนี้จุดเริ่มต้นการหลบหนีที่แท้จริงของเราอยู่ที่นี่เอ้ยนายน่ะนายได้รับการปล่อยตัวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่น but you've got a packet แต่ว่ามีของมาส่งนายน่ะใครส่งมาให้อ่ะอย่าหวังอะไรเลยเพื่อนเราเช็คแล้วล่ะว่ากล่องนี้ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมเดฟฮะใช่ๆแน่นอนฉันเช็คแล้วแหละถ้าเกิดว่าฉันไม่เช็คเดี๋ยวฉันก็ตกงานใช่ไหมฉันก็ไม่อยากตกงานหรอกเฮ้เฮ้ไว้เจอกันพวกเป็นอิสระนี่มันจริงมากเลยนายคิดว่าไหมอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดอุ้ยเค้กอะไรวะเนี่ยอู้มีให้เลือกอีกเพียบเก็ตลันชื่อดริวอันนี้อะไรเอเนอร์จี้ดิงเหรอไหนดิอยู่น้ำพอดีเลยโอ้น้ำอะไรโอ้ดื่มแล้วกลายเป็นยอดมนุษย์อะไรวะเนี่ยหอมคนมันทิ้งรถขยะเลยกินโดนัทฟรีด้วยของเขาดีว่ะดิกูอยากได้สักขวดรอดปลอดภัยเฮ้ยอากาศเฮ้ยอ่ะ
ผลข้างเคียงคลื่นไส้ปวดหัวหัวใจเต้นเร็วและมีโอกาสเกิดเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าหัวใจวายโอเคขอบคุณที่แจ้งทราบทำไมมึงไม่อ่านฉลากก่อนดื่มวะถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กคู่มันก็ต้องตะไบปะตะไบตัดเหล็กได้ปะวะอันนี้ไม่รู้นะใครอ๋อเรามีให้เลือกด้วยว่าตัดหน้าต่างหรือประตูตัดใจไม่ลงและคงไม่แจ่มอ่ะตัดไปคอกแคกคอกแคกคอกแคกมันคมขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยจะเดี๋ยวโดนเสยเป็นหนึ่งดอกมันต้องคลิกนี่ว่ะโอ้โหมาเอาใหม่ทีนี้กูรู้ละคลิกเอ้าเอ้าอ๋อต้องคลิกซ้ายมืออ่ะเหรอต้องคลิกด้านซ้ายเท่านั้นเหรอกูก็คลิกที่อื่นดิเอาไปเอาไปคลิกนี่ไม่ละแหลกกูเลยนี่ไม่ละแหลกผมหรอกครับรีเฟกวัยรุ่น10ยังไหวอะบอกเลยชิบหายแล้วอุ้ยหลบได้ด้วยเก้าอี้ระเบิดเลยเหรอเก้าอี้ของที่ดูปั่นมันน่าจะรอดเก้าอี้เบ้งอ๋อเข้าไปในท่ออากาศช่องแล้วให้กูเลือกอีกซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปขวาโอ้ยตกใจนึกว่าล่วงรอดไหมเอ้าเรารอดเฉยขวาร้ายซ้ายดีอันนี้คือหาวิธีลงไปใช่ไหมร่มชูชีพที่มันแกงกูปะวะเอาละครับโรยตัวใน3ไปเลยเพื่อนกลางอะใครมันเอามาใส่ในร่มชูชีพวะฉันคิดว่าน่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดานะเห็นไหมล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นให้นายมาโนไปเองเอาก็มึงเขียนติดเป็นร่มชูชีพไปใช่เลยเจ็ดแพ็กเชือกเหรอเชือกนี่คือไงโรยตัวลงไปเหรอเชือกอ๋อเครื่องยิงเชือกโง่ลงไปข้างล่างโอ้ละกูว่าเลยกูว่าแล้วมึงเอามือไหลลงไปงั้นมือไม่ขาดหรอวะเอ้ามึงยังอยู่แต่อมึงไม่ยิงไปทางที่มันโล่งๆหรอเพื่อนกูว่าอันนี้แหละอันปันๆอ่ะมักรอดเสมอเกมนี้ดูหน้าตัวเองทีนึงเช็คสิโอ้ฮะได้เหรอและมันได้ว่ะโอ้ my god sneaky escapist นักหลบหนีที่เนียนเกิดปลดล็อก achievement ด้วยโว้ยยังมันโอ้โหวิ่งกลางทะเลสปายไม่เป็นลมแบบร้อนตายending อุ๊ย ending มี3เลยเหรอ unique fail มี18 ending มี3อุ๊ยแสดงว่าเราก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันเห็นว่ามันมีจุดจบ3อย่างอันนี้เราจบไปแล้ว1 ending เนี่ยเป็น good ending 1อันแสดงว่ามันก็น่าจะมีอย่างอื่นด้วยที่ถ้าเรากดให้บทเนี่ยมันก็น่าจะเป็น end อื่นที่ต่างกันไปอันนี้อะไรโทรศัพท์ call center รุ่นฝาพับซะด้วยครอบครัวเพื่อนทนายเหรอถวายทนายวันที่9กันยายนเวลาเที่ยง53นาทีเขตศาลห้องสอบสวนที่4 witness เอาล่ะพยานเริ่มให้การได้โอเคเอาว่ะคือชั้นศาลเลยผมนั่งอยู่กับเพื่อนในรถตู้หุ้มเกราะหลังจากนั้นเราก็เห็นถุงนึงวางอยู่ข้างถนนพวกเราเลยตัดสินใจโยนถุงนั้นรวมกับถุงอื่นๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนซ่อนอยู่ในนั้นขอคัดค้านครับสรุปว่าจำเลยเข้าไปในถุงเพื่อที่จะบุกเข้าไปในธนาคารอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่มันไม่ชัดจริงเหรออืมมันจะชัดขนาดนั้นเลยแหละครับผมจะพิสูจน์เองว่าจำเลยเขาไม่ได้ซ่อนตัวในถุงนั้นเองเอาล่ะงั้นจะรออะไรล่ะแสดงหลักฐานมาสิมีให้เลือกหลักฐานด้วยอู้แสดงว่าทางนี้มันไปต่อได้ปะวะตาทนายอันไหนดีวะอันไหนเป็นหลักฐานด็อกเตอร์อันไหนมันแต่ละอันมันเกี่ยวกันกับอันนี้ยังไงเดี๋ยว security footage ลองดิมันไม่อ่านมันให้อ่านได้โอเคไหนดูดิอันนี้เป็นภาพหลักฐานในคืนที่เกิดเหตุโชว์ว่าจำเลยมันออกมาจากถุงและทำให้สัญญาณเตือนภัยดังอันนี้น่าสนใจแล้วกดอะไรเพรสเซนต์เหรอเออ take that เอาไป What is นี่มันอะไร evidence ก็เป็นหลักฐานไง And... แล้วหลักฐานเช่นนี้มันพิสูจน์อะไรได้เหรอฮะเอา well... น่าเจือนเลยผมแค่ล้อเล่นเดี๋ยวให้ผมลองนี่มันไม่มีเวลาสำหรับมุกนะฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะยืดเยื้อคดีนี้อีกต่อไปแล้วฉันขอตัดสินว่าจำเลยเฮนรี่สติกแมนบ้ามีกว่าบิดนี่นายจ้างทนายชั้น3ได้ไหนไหมเนี่ย ส
แสดงว่าไม่ใช่หลักฐานได้หรอแล้วอะไรวะเนี่ย Telemetrious device อันนี้ไม่ใช่ด็อกเตอร์ถุงหรออ่ะไหนถุงสิถุงที่เราปลอมตัวเดี๋ยวเอาไปเอาไปนั่นมันถุงที่จำเลยซ่อนตัวอยู่เหรอ yes.ใช่ครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันกวนใจผมอยู่ถ้าเกิดว่าจำเลยซ่อนตัวในถุงแล้วจริงๆแล้วก็แล้วเขาจะมัดปากถุงจากข้างนอกได้ไงกันครับนั่นนี่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในถุงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่เขาจะมัดถุงจากข้างนอกแหละแล้วเขาทำยังไงกันง่ายๆเลยครับเขาไม่ได้ทำนี่นายกำลังพูดอะไรอยู่อะผมกำลังบอกว่าลูกค้าผมไม่ได้ซ่อนในถุงยังไงล่ะครับเขาถูกยัดอยู่ในนั้นโดยพยานคนนี้ยังไงล่ะและจากคำวินิจฉัยของหมอเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะถูกรุมกระทืบมาก่อนด้วยตอนที่เขาอยู่ในถุงเนี่ยเขาหมดสติอยู่ยังไงล่ะเนี่ยนี่มันบ้าอ่ะพยานอ่ะพยายามที่จะดำรากไปทิ้งเขาทิ้งจำเลยไว้ในถุงและรู้ว่าต้องขับผ่านเส้นทางนี้เพื่อไปธนาคารเมื่อพยานกับเพื่อนเขาขับผ่านมาเขาก็ชักจูงเพื่อนเขาให้โยนถุงนี้ไปรวมกับถุงอื่นแต่เขาจะทำไปทำไมล่ะทำไมนะเหรอคือเพื่อทำลายหลักฐานยังไงล่ะครับในธนาคารมีถุงเงินเป็นล้านและจำเลยเองก็รู้ว่าต้องใช้เวลานานแน่กว่าจะหาเจอแต่โชคไม่เข้าข้างพยานเหยื่อได้ตื่นขึ้นและพยายามหนีจากความตายของเขาเขาเลยถูกจับกุมที่นั่นและพยานคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วแต่กรรมก็ตามมาสนองเขาแล้วโอเคไม่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นตู่เป็นตาเวอร์อ๋อนี่เป็นเคสที่น่าสนใจมากตอนนี้ฉันพร้อมใช้คำตัดสินของฉันแล้วฉันขอตัดสินว่าจำเลยเฮนรี่สติกเมนไม่มีความผิดเฮียโทรหาทนายให้ทนายช่วยเอาอ่ะเดี๋ยวยิ้มยังไม่เข็ดตามถุงเงินต่อแรงลอยเออร์อัพจ้างทนายความแม่งคิดกันไปได้ไงว่าไปตู่เป็นตาชีพหายเอาล่ะตอนนี้เหลืออีกเอนดิ้งเดียวเราต้องไปหาเอนดิ้งอีกอันให้ครบกันเถอะทุกคนเราจะไปเริ่มกันที่อันนี้ผมว่าอันนี้ของมันเยอะมันน่าจะไปได้หลายทางแน่เลยลองขุดที่ขุดพื้นเหรอขุดพื้นลงไปโหอันใหญ่มาเริ่มใส่คลิกได้ไงวะอุ้ยใช้น้ำมันด้วยวะโอ้โหไม่มีใครรู้ได้ไงวะเสียงดังขนาดนี้โอ้แล้วรวมห้องน้ำโอ้ยแสดงว่าไปต่อได้โอปาซิเตอร์อะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้เอาแม่งเลยนี่คุณจะเดินผ่านกำแพงได้เพียงคุณเลื่อนปุ่มสีฟ้าไปทางด้านขวาตัวคุณก็จะโปร่งแสงวงเล็บมันหมายถึงมองทะลุสำหรับผู้ไร้การศึกษาอู้เลงแต่ไม่ใช่แค่นั้นยิ่งคุณโปร่งแสงมากแค่ไหนคุณก็ยิ่งเดินทะลุของได้มากเช่นนั้นเดินผ่านทะลุกำแพงจัดไปนี่ตัวปุ่งกูว่าได้กลิ่นแปลกๆว่ะโปร่งโอ้โปร่งโอ้โปร่งโปร่งมากพ่อล่วงไปถึงแกนโลกเลยทะลุกระแพงจริงๆทะลุทุกอย่างเลยคุณคงคิดว่ามันคงเกิดเหตุการณ์นี้ในรุ่นทดสอบเทสเบต้าได้เลยมันก็มีแต่อันนี้แหละนะถ้ามันอันอื่นอีกอันไม่ได้ก็เป็นตัวนี้เปิดฝาท่อแง่ๆแค่นี้จบโอ๊ยอ้าวอ้าวชิบหายละคิกแน่นอนคิกป่ะวะคิกยังคลิกซ้ายขวาอะใครจะไปรู้ว่ามันต้องไปทางซ้ายวะซ้ายหลบหนีหลบจุกกับจุกหนีแล้วตำรวจที่โอ้โหมันใกล้กูขนาดนี้มันจับกูได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะมองในทิศที่คุณไปโดยเฉพาะตอนที่คุณวิ่งหนีตำรวจอยู่ก็มาดีครับก็มาดีครับกูรู้ทางแล้วจ้ะมาคราวนี้ไม่พลาดหลบไหนไปกำแพงแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราตรงไปมันเป็นกำแพงเหรอเพื่อนเฮ้ยโคตรเท่โอ้ my god แล้วตำรวจยืนงงเลยดิงงเอาพี่เฮ้ยเอาว่ะเก็ตเลดี้กลัวมีคลิกดวลปืนวิมันยิงกูได้เลยเนี่ยโอ้ยคลิกวิคลิกกับบริโดโอ้โหเดอะแมจิกโอ้โหแล้วมึงจับกระสุนได้ยังไงวะไอ้หลบได้กูไม่แปลกใจแต่ที่มึงหลบที่มึงจับกระสุนมาเนี่ยงงเฮ้ยอ่ะหล่อที่ปิ้วนี่ยิงทะลุเลยเอ้ยตำรวจกลัวว่ะโคตรเวอร์มากป๊อปอนายวันเดนป๊อปอนาเตอร์วันเหี้ยโคตรซาเวจ
badass burst out ดูมันโยกหัวเลยล่ะหลอดเฮเลท่อเอ็นดิ้งครบ3ทับ3แต่ยูนิคเฟลเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังแล้วกันเนาะเก็บแค่เอ็นดิ้งพอ